สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเช้าวันเสาร์นะคะเราอยู่กันกับรายการตลอนทัวร์เที่ยวทั่วไทยค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปตลอนเที่ยวตลอนช็อปตลอนชิมและตลอนชิลทั่วประเทศไทยเลยค่ะโดยรายการของเรานะคะเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของ2ที่ค่ะนั่นก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะผู้นำด้านการให้บริการขนส่งสินค้าหลักของประเทศไทยที่มีเครือข่ายกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศนะคะร่วมมือกับบริษัท BEC Tero Entertainment ค่ะผู้นำด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรนะคะโดยรายการของเรานะคะมุ่งเน้นที่จะเป็นสื่อกลางนะคะในการช่วยเหลือชุมชนค่ะยกระดับอีคอมเมิร์ซชุมชนนะคะช่วยเหลือเกษตรกรค่ะและวิสาหกิจชุมชนต่างๆโดยเราจะพาไปเน้นหาของเด็ดของดีตามจังหวัดต่างๆนะคะเอามาบอกทุกคนกันโดยสินค้าของเด็ดของดีที่เราจะนำมาฝากนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะที่ www.thailandpostmart.com ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปตลอนเที่ยวตลอนช็อปตลอนชิลและตลอนชิมกันที่จังหวัดไหนต้องตามไปดูเลยค่ะโตดังมหาสนุกว่าแม่ของเจ้าอาจจะมีอะไรกับหมอก็ได้เจ้าต้องฟังหูไว้หูชอบไปติดคนนู้นคนนี้พิตตี้สิสวยจริงทั้งหมดมึงตายไม่ได้โอ้ยเขาไม่เอาเขาถึงตายหรอปากดีลูกจะหยิบกันนะจะหยิบผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BEC Tero Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BEC Tero Music Courseเสียงที่อร่อยมากๆเลยของขอนแก่นทุกอย่างนี่จะเป็นโอท็อปของจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งหมดเลยค่ะครับเป็นหินภูเขาไฟร้อนนะครับหินภูเขาไฟเหรอใช่ครับเป็นหินนำเข้าจากอเมริกาก่อนอื่นถ้าจะขายต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนคือตัวเองต้องกินให้ได้ก่อนถึงจะขายลูกค้าได้อันแรกนี่มันทำครบไม่ได้อีกเลยทุกวันเสาร์ครับเวลาสิบโมงค่ะอย่าลืมครับช่อง13นะจ๊ะเจอกันนะรอบจานรอบโลกจะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ดนี่คือจานที่ทำให้เรามาทานร้านนี้ครับกับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจานและความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 ทางช่อง 3 SD ช่อง 28รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะพาไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกินผลิตภัณฑ์เจาะลึกแบบโอ้โหขยี้ไปเลยมีของดีที่ไหนเราจะไปที่นั่นถูกต้องและครั้งนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำพูนลำพูนเจ้าลำพูนเจ้าและมาที่ลำพูนนะครับค่ะจะไม่มาเสียไม่ได้นะครับก็ที่นี่เลยครับที่เรายืนอยู่วัดพระธาตุหาริพุนชัยมหาวรวิหารครับผมสวยงามแบบว่าสีทองอลามงดงามมากๆเลยและอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นพันปีแล้วด้วยใช่พี่ครับผมและเราจะไม่ได้ไป2คนนะเราจะต้องมีคนท้องถิ่นประกบเราในทุกๆจังหวัดเราต้องมีเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเจ้าถิ่นอะคนเมืองคนเมืองมาเลยดีกว่าไหมพาแขกเมืองเที่ยวดีมากพาคุณผู้ชมด้วยอ่ะขอเชิญนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณเหนือแท้เลยใช่ก่อครับผมแนะนำตัวจ้าแนะนำตัวอ๋อชื่อโน้ตเลิกเฉลิมหน้าวันจันทร์นะครับผมเปิดเพจเปิดร้านกาแฟแล้วก็เปิดเพจชื่อว่าห้าลำพูนห้าลำพูนห้าคือเราใช่แล้วผมอยากให้ที่ตั้งชื่อเนี่ยอยากให้คนลำพูนทุกคนภูมิใจในคำว่าลำพูนห้าเนี่ยคนลำพูน
ค่ะแล้วเพจนี่มีคนติดตามเยอะมากอยู่ที่ตอนนี้อยู่ 200,000 ครับผมโอ้โหนี่เป็นเน็ตไอดอลลำพูนเลยนี่นี่แต่งชุดสวยงามมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าป้าป้าแนะนำตัวคุณป้าครับพี่พี่ต่อยพัฒดาอินทชัยนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่วนหนึ่งก็เป็นประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูนช่วยงานช่วยงานของจังหวัดด้วยครับรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องของจังหวัดลำพูนเลยก็เรียกว่าวันนี้จะพาเฟี้ยวฟ้าพี่จักรบุ๋มและคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวจังหวัดลำพูนทุกที่เลยใช่ที่กินที่เที่ยวเราพา2คนพาได้หมดเลยพร้อมไหมครับจะชาอยู่ใหญ่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับพี่ไปซีลำพูนกันก่อนอ๋อเหรอพี่เขารออยู่พี่เขามาเหรอพี่เขามาเขามากันเลยค่ะตอนนี้ตอนเที่ยวก่อนเฟี้ยวกันนะเราไปหาพี่ไปซีกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระธาตุธาริพุนชัยนะคะมหาวรวิหารนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับหัวหน้าไปรษณีย์ชื่ออยู่กับพี่สิริโชคสนริ้วหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงดงามขนาดเลยเนาะวัดแห่งนี้คือมาจังหวัดลำพูนต้องมาที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยใช่ค่ะมาสักการะบูชากันใช่แล้วค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากเลยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองใช่อยู่มา 1,300 ปีโอ้ยนานแล้วเนี่ยอยู่มานานมากค่ะและมาเยี่ยมไปรษณีย์จังหวัดลำพูนแล้วช่วยบอกหน่อยครับว่าไปรษณีย์จังหวัดลำพูนมีอะไรดีครับพี่อ๋อมีหลายอย่างบอกเลยครับในโครงการของไปรษณีย์นะครับนอกจากเราจะรับส่งจดหมายทำตามระบบงานของเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีการช่วยเหลือชุมชนในหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการลำไยลำไยเรามีการกระจายผลผลิตของลำไยนะครับครับผมของจังหวัดลำพูนซึ่งเราทำมาเกือบ10ปีแล้วเพราะลำพูนนี่คือเมืองลำไยเจ้าแต่คนไม่ลำไยนะนะก็เรียกว่าการขนส่งแบบว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งผลไม้ของเราเนี่ยก็คือว่ารวดเร็วรวดเร็วคือคนเขาจะกังวลว่าถ้าส่งผลไม้เนี่ยกลัวจะช้า 3-4 วันแล้วจะเน่าคากล่องไม่เกิดขึ้นมั้ยครับไม่มีครับ 1-2 วันถึงใช่มั้ยครับถึงเลยครับสะดวกสบายเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงได้หมดเรียกว่าการบริการของไปรษณีย์ไทยค่ะนะครับหายห่วงใช่ค่ะไวถึงเร็วและของนี่ไม่มีการแตกหักเสียหายดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีจริงจริงนะครับผมนี่เป็นการโครงการช่วยเหลือชุมชนเราจะต้องเติบโตคู่กับชุมชนของเราเปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้เปิดปิดถึง18นครับก็คือ6 โมงเย็นเลยเช้าถึง6 โมงเย็นครับแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีที่เปิดครึ่งวันก็เรียกว่าสามารถส่งได้ทุกวันเลยทุกวันเลยเรียกว่าทุกช่องทางในการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปรษณีย์เราสามารถรองรับไว้หมดแล้วสบายใจเลยโอ้อิ่มเอิบแน่นอนที่สุดเลยไปรษณีย์ไทยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สิริโชคสนริ้วนะคะหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูนค่ะขอบคุณมากครับสุดยอดเลยครับไปเที่ยวต่อกันดีกว่าไปพร้อมค่ะครับผมไปพวกเราครับในรายการตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยกับไปรษณีย์ไทยเย้แล้วแบรนด์คำจุนเริ่มแรกเลยทำอะไรครับพี่เริ่มแรกเลยจะเป็นตัวคุกกี้ลำไยสองตัวนี้คุกกี้ลำไยกับพี่ตะเกียบเขาสวยนะคะเนี่ยใช่ออกแบบเองด้วยนะอ๋อเหรอเออข้างในเขาทำดีเออคือลำพูนดังเรื่องลำไยเขาก็เอาความโดดเด่นของลำไยมาทำเป็นคุกกี้ใช่ใช่ตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยดีดีดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกกว้างดีแค่ไหนได้เปิดตาเปิดหูดูโลกใบใหญ่เย่เย่ดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีมากเนี่ยเกิดจะใช่ยังอยู่นี่แล้วค่ะดีที่ได้ไปถึงจุดที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยให้สินค้าไทยก้าวไกลไปทุกที่หนึ่งในผู้นำด้านเครือข่ายไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรไปรษณีย์ไทยปุ่มปุ่มปุ่มดีดีตลาดทั่วเที่ยวทั่วไทย Let's go โอ้ยเขาลงมานิดเดียวเองแค่นี้เองเอ๊ะก่อนหน้านี้น้ำหนัก75ตอนนี้เหลือทำรายการนี่30กว่าจังหวัดเหลือ65ใครเป็น10จังหวัดแม่คุณเอ้ยจะพาเดินอะไรกันนักกันหนาโอ้ยเดี๋ยวจะไปไหนมันนี่ก่อนมาเคลียร์ก่อนจะไปไหนเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดู
เค้กลำไยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงบ้านโฮงอ๋อบ้านโฮงปากมาไกลไม่ไกลเดินแค่เขาลูกนั่นเองนิดเดียวเองไม่ไกลเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีขึ้นชื่อเรื่องเค้กแล้วก็คุกกี้ลำไยใช่ไหมน้องโอ๊ตใช่คุกกี้ด้วยเหรอพี่ไม่เคยเห็นคุกกี้ลำไยก็เคยเห็นทั่วไปแต่มันแปลกกว่าที่อื่นยังไงอ่ะอ้าวแต่มันมีลำไยอยู่แล้วก็มันมีอะไรที่แบบว่าเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนไม่มีหรอกไม่มีอะไรต้องลองไปดูครับต้องลองไปดูคุกกี้กินแล้วไม่อ้วนใช่เฮ้ยหรอจริงอ่ะจริงเลยป้าพาไปดูเลยป้าพาไปดูระวังรถระวังรถด้วยป้าโอ้โหพี่จ๋าขนมอลังการมากเลยใครออกมาได้ขอหรือยังไม่อุตส่าห์แอบทานอุตส่าห์ไม่บอกโอ้ยอยู่เจ้าของยังมุ้งมิ้มเคี้ยวขนมอีกนะตอนนี้อยู่กับใครครับผมนี่เลยค่ะอยู่กับพี่รัชดาพรนะคะเขื่อนควมเองหรือพี่ตุ้มพี่ตุ้มตุ้มพี่ตุ้ม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 พี่ตุ้ม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 นะตุ้มได้ไหมอ๋อไม่ต้องติดก็ได้ค่ะไปนะคะซึ่งด้านหลังของเรานี่คือจะหันไปทางไหนขนมเยอะมากเพื่อนๆค่ะแล้วก็เป็นขนมที่ทั้งเพื่อสุขภาพด้วยใช่แล้วก็เป็นของฝากของจังหวัดลำพูนด้วยอ๋อนี่คือเรียกได้ว่าเป็นของเด็ดประจำจังหวัดลำพูนใช่แล้วใช่แล้วณตอนนี้ค่ะชื่อแบรนด์ว่าค้ำจุนค่ะตั้งแต่ชื่อก่อนเลยทำไมถึงมาเป็นชื่อว่าค้ำจุนจ๊ะชื่อค้ำจุนจริงๆคือมันต้องมาจากเริ่มแรกก่อนว่าเราเนี่ยอยากทำของฝากของจังหวัดให้มันแบบมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเลยพอมาโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะชื่อไหนดีที่มันจะแบบของฝากอะไรเงี้ยที่ใช่ไทยๆหน่อยเงี้ยเกื้อหนุนจุนเจือคือแบบหลายชื่ออ่ะนี่เหมาะสุดคิดมาหลายชื่อแล้วใช่ใช่สุดท้ายมาลงตัวที่คำว่าคำจุนคำจุนนะฮะแล้วแบรนด์คำจุนเริ่มแรกเลยทำอะไรครับพี่เริ่มแรกเลยจะเป็นตัวคุกกี้ลำไยค่ะสองตัวนี้คุกกี้ลำไยกับนี่แพ็กเกจเขาสวยนะคะนี่จะบอกแบบเองด้วยนะอ๋อเหรอใช่ค่ะข้างในเขาทำดีคือลำพูนดังเรื่องลำไยเขาก็เอาความโดดเด่นของลำไยมาทำเป็นคุกกี้ใช่ใช่คือแบบคุกกี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนนะของของฝากของอะไรกินง่ายแล้วชาวต่างชาติก็รู้จักคนทั่วโลกรู้จักเนี่ยเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะนำขนมที่คนรู้จักอ่ะเอาลำไยมาใส่เพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้จักลำไยไปด้วยก็คือจะใช่รูปร่างจะเป็นแบบนี้จะเป็นคุกกี้แบบปั้นๆนะคะอ๋อดีพี่แฮนด์เมดไม่ใช่แบบแม่พีมาเนาะมันดูเป็นแบบต้องใช้คนทุกชิ้นดีนะ หลังจากคุกกี้แล้วมีอะไรต่อคะคุกกี้ก็หลังจากนั้นเนาะคือเนื่องจากว่าลำพูนเนี่ยคือเค้กลำไยเขาก็มีมาก่อนละแม่น่ารักนะแล้วทีนี้พอเราทำคุกกี้เนี่ยทุกคนก็อยากทานชิมอยากชิมเค้กฝีมือเราบ้างพร้อมนะก็เลยทำเค้กออกมาและหลังจากนั้นปั๊บเป็นคุกกี้ลำไยตัวนี้ก็ความเบาวนี่มาอีกเบาวนี่ใช่แล้วเบาวนี่อันนี้ต้องผมแล้วไอ้ของดำๆเนี่ยชอบอันนี้เบาวนี่นี่คนชื่นชอบกันหมดอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ของเดย์จะไม่เหมือนใครตรงที่ว่าเป็นยังไงฮะเอาอะไรเป็นส่วนผสมคะก็ใช้ลำไยนี่แหละค่ะยังไงตื่นไหมตื่นดิคือกินของหวานแล้วตาตั้งเลยเสียบเลยอร่อยอร่อยครับผมค่ะยังไม่หมดอีกมีอีกเยอะจริงๆเลยคุกกี้เยอะมากเลยอะใช่เยอะมากแล้วคุกกี้ของเขาคือเป็นแบบคุกกี้เวใช่เราก็เลยโอเคถ้างั้นเราทำให้มันแบบตามกระแสขึ้นมาหน่อยหรือว่านำกระแสไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นคุกกี้เพื่อสุขภาพเอาล่ะครับเรามาดูกระบวนการผลิตของที่นี่กันดีกว่าครับคุกกี้ของที่นี่นั้นครับผลิตด้วยมือครับและใส่ใจทุกขั้นตอนเลยแหละครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้องใช่ไหมคะครับผมนะครับพี่ต้องวันนี้พี่ต้องจะพาเรามาดูตรงลายการผลิตของคุกกี้แล้วก็เค้กลำไยใส่หมวกก่อนเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดเนาะต้องใส่เพื่อความสะอาดผมมันร่วงลงขนมหลังจากที่ปั้นคุกกี้ลงถาดแล้วนะครับเขาก็จะนำเข้าเตาอบครับเสร็จแล้วก็นำบรรจุใส่แพ็คเกจจิ้งและซีลถุงให้เรียบร้อยก่อนนำใส่กล่องเท่านี้ก็พร้อมวางขายแล้วล่ะครับที่ขายดีในไทยอะนะคะจะเป็นรสมะพร้าวอัลมอนด์จะมีความแบบหอมนุ่มๆอ่อนๆน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะรสชาติที่คนไทยเขาคุ้นเคยด้วยเนาะเป็นกะทิเป็นอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นของกะทิอะไรเงี้ยสนใจอะพี่อยู่แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดกำลังนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยอยากไปลองรักษาภาพขึ้นมากำลังแบบยังไงดียังไงดีอะเฮ้ยบางคนกำลังออกกำลังกายอย่างงี้ก็ได้กำลังวิ่งเลยอะก็แล้วแต่เฮ้ยไอ้เฟี้ยวฟ้าไปน้ำไปน้ำไปน้ำไปสัญญาณเฮ้ย
โอ้หลายอย่างนะคุณจะสั่งซื้อยังไงครับพี่คะก็นะครับถ้าสนใจนะครับ www.thailandpostmart.com ของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือนี่นะฮะของเขาดีจริงนี่คือของดีของคนไทยอยู่ในจังหวัดลำพูนใช่แล้วนะครับมาลำพูนคราวนี้ไม่พลาดแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงใช่อร่อยแล้วก็สวยด้วยน่าทานมากคือไข่ก็สวยด้วยตุ๋มตุ๋มขอบคุณพี่ตุ๋มมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคโอเคเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่ทอผ้าเป็นเมตรแล้วขายมีสินค้าไม่กี่ตัวพอเราเริ่มมารุ่นเราเราก็เริ่มทำสินค้าเยอะขึ้นอ๋อคือเริ่มดัดแปลงจากของเดิมใช่แล้วก็ให้มันแบบให้เข้าถึงกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นใช่นะฮะตลาดทั่วเที่ยวทั่วไทยชาไม่รู้ดีมากเลยเนาะตั้มตั้มเป็นไรอ่ะสีหน้าไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตเลยอะไรไม่ฟิตคะไม่ค่อยมีพลังอ่ะไม่ค่อยมีแพชชั่นเลยทำไมไม่ลองดื่มชาดีๆดูล่ะนี่ไงชาเจลแววสูตรกระชายดำบำรุงกำลังปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชาย3ซองในราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com ชาเจลแววเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายรสอื่นก็มีนะว่าพี่เป็นคนที่มีบุญไงจ๊ะคือพี่มาทำงานโครงการธงฟ้าประชารัฐใช่ไหมพ่อค้าแม่ขายมีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพี่เลยได้บุญไงหน้าตาเลยอิ่มเอิบอย่างงี้จ๊ะพูดจาดีมากแล้วเดี๋ยวก่อนวันเนี้ยธงฟ้าประชารัฐเขามีอะไรบ้างคะโอ้โหอยากจะรู้จริงเหรออยากสิอยากรู้จริงฮะตามฟ้าไปเลยจ้าถึงตอนนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจากการตั้งเป้าหมายเปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้ถึง 100,000 แห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและหลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยอีกด้วยแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญในการขยายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสำหรับร้านค้าที่ต้องการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐสามารถดำเนินการสมัครได้ตามนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพมหานครสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ชั้น3อาคารริมน้ำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-507-8000 2. ส่วนต่างจังหวัดสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ3. เอกสารการสมัครประเภทนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาใช้หลักฐานที่ทางราชการออกให้อทิทะเบียนพาณิชย์หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ค้าพร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยมาด้วยส่วนผู้ที่ไม่มีหลักฐานที่ทางราชการออกให้กรอกรายละเอียดและต้องมีผู้รับรองประเภทรถยนต์เคลื่อนที่เลขขายสินค้าใช้สำเนาทะเบียนรถหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดถ้ามีพร้อมใบอนุญาตที่วางขายสินค้าในที่สาธารณะตลาดสดแผงลอยและสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยทั้งนี้ผู้สมัครทุกประเภทต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแนบรูปสถานที่ตั้งร้านค้าพร้อมแผนที่มาพร้อมกันและขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียงร้านค้าต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ร้านตั้งอยู่สำหรับร้านค้าในกรุงเทพมหานครส่งเอกสารที่ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ชั้น3อาคารริมน้ำจังหวัดนนทบุรีจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อส่งต่อไปให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะมี SMS ส่งยังโทรศัพท์มือถือของร้านค้าเพื่อให้มาติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่สาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมนำหนังสือรับรองที่ได้รับต่อสมัครและโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วยจากนั้นกรมบัญชีกลางจะอนุมัติให้เริ่มใช้งานระบบต่อไปดีเจ้าชอบมากๆค่ะใช้ง่ายค่ะสะดวกสบายใกล้บ้านดีเลยค่ะได้กำไรเยอะด้วยค่ะอยากให้มีร้านค้าแบบนี้เยอะๆเยี่ยมเลยค่ะดีมากเลยค่ะดีมากๆเลยครับขอบคุณค่ะสรุปแล้วนะครับโครงการธงฟ้าประชารัฐสัญจรโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อยากจะช่วยให้ร้านค้ารายย่อยรถยนต์เลขขายสินค้า
แผงค้าในตลาดสดต่างๆได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในโครงการธงฟ้าประชารัฐจึงอยากจะเชิญชวนร้านค้าต่างๆให้มาเป็นครอบครัวถุงเงินประชารัฐกับพวกเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟ้าเฟี้ยวคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับรถงามขนาดอากาศดีๆนะจ๊ะครบลำพูนต้องไงครบจะกลับไปไปอย่าเข้ามาใจเย็นไม่ใช่ใจเย็นตกใจอะไรกลุ่มเราเองกลุ่มเราเองอันนี้อันนี้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นจังมากับผมเหรอใช่ป่าวผมเจ้าถิ่นหรือผีเจ้านางไม่ใช่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเดี๋ยวเข้าสิงซะเลยเข้าลำพูนดีกว่านี่เดี๋ยวก่อนพาเราแล้วคุณผู้ชมมาตรงนี้คืออย่างเจ้าที่นี่คือบ้านดอนหลวงครับผมบ้านดอนหลวงมีอะไรครับถ้าบ้านดอนหลวงนี่นะถ้าพูดตามภาษาถิ่นภาษายองบ้านพี่นี่นะต้องพูดบอกว่าบ้านดอนหลงดอนหลงบ้านดอนหลงนี่คือตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือนะครับที่นี่แฮนด์เมดที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรครับผมนี่คือเนี่ยฮะนี่คือจันดีผ้าฝ้ายซึ่งเป็นสถานที่ผลิตผ้าฝ้ายที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยผลิตให้เห็นกันเลยจ้ะใช่เห็นกันจัดๆเลยอยากเห็นแล้วไงอยากเห็นไหมอยากเห็นเลยแบ่งกลุ่มแบ่งกันไปนี่เลยนี่เลยง่ายเลยพี่น้องแบ่งผมไม่ใช่ไม่ครับผมอยากอยู่กับผู้หญิงอ้าวไม่อยากอยู่กับพี่เหรอกลัวเอาล่มหูแล้วทำอะไรกับผมไม่กลัวไม่เอาใจดีๆจะดีๆร่มร่มครับผมอันนี้ร่มร่มดีร่มร่มอันนี้ไปดูเดี๋ยวไปนั่งคุยผลิตภัณฑ์ไปคุยกับเจ้าของเนาะใช่งั้นเราไปดูไปเดินดูการผลิตดีกว่าการผลิตแบบทำกับมือเลยทำกับมือไม่ได้ครับเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไปดูกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านนะเราอยู่กับเจ้าของร้านจันดีผ้าฝ้ายที่บ้านดอนหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคุณดวงรัตน์สุดสุขสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะเจ้ามีชื่อเล่นด้วยเนาะพี่อ้นพี่บุ๋มเข้ามาได้แล้วค่ะวันนี้สวัสดีครับโอ้โหเจ้าสวัสดีครับผมนี่ลองแล้วลองใส่ชุดเลยแบบจอมยุทธไงโอ้โหใส่แล้วสับปะรี่มากเลยนะฮะอะไรสับปะรี่สับปะรี่ขนาดเลยสับปะรี่ไปว่าหล่ออ๋อเหรอภาษาเหนือสับปะรี่ไปว่าหล่อมากนะครับคุณผู้ชมนี่ผมทดลองเสื้อนี่ชอบขนาดไม่แขวนไม่ห่ออ่ะสวยยังไม่แขวนผมพูดแค่นี้ใส่นี่รู้ไหมว่าสำหรับผู้หญิงผู้ชายใส่เนี่ยเฮ้ยก็ผมใส่ได้ก็คือผู้ชายโอเคก็ได้ไดอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นชุดของผู้หญิงค่ะตายโอเคค่ะตายแล้วตายแล้วเป็นเพื่อนเดียวกันก็ไม่บอกเจ้าป้าข้อเอาคุณผู้ชมจันดีผ้าฝ้ายจุดเริ่มต้นของจันดีผ้าฝ้ายคืออะไรครับพี่ที่มาที่ไปเป็นไงครับก็ตอนแรกคือทางคุณแม่เขาทำก่อนทีนี้เราก็มาต่อยอดหมายถึงว่าเท่ากับว่าเจนเลสเป็นเจน2ใช่ก็คือต่อยอดครับเริ่มต้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแค่ทอผ้าเป็นเมตรแล้วขายมีสินค้าไม่กี่ตัวครับพอเราเริ่มมารุ่นเราก็ต้องทำสินค้าเยอะขึ้นอ๋อคือเริ่มดัดแปลงใช่จากของเดิมแล้วก็ให้มันแบบให้เข้าถึงกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นใช่นะครับดัดแปลงครั้งแรกพี่เริ่มต้นจากอะไรก่อนคือเริ่มต้นครั้งแรกของแม่เขาจะทอผ้าเป็นชิ้นออกมาเสร็จแล้วก็เย็บสี่เหลี่ยมก็คือ เป็นผ้าปูโต๊ะเป็นพรมปูพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จากผ้าผืนสี่เหลี่ยมก็ทำมาปักลายใส่ลายเข้าไปใครเป็นคนคิดก็คิดเองค่ะคิดเองหมดเลยคิดเองแล้วหลังจากที่พี่คิดเอาผ้าฝ้ายธรรมดาหนึ่งผืนมาปักลายแบบเนี้ยคนนิยมไหมพี่นิยมมากเลยค่ะคนนิยมไปทำอะไรครับผมคือเป็นของฝากของที่ระลึกทุกได้ทุกงานเลยอ่ะเพราะว่าทำเป็นแพ็กเกจด้วยคือถ้ากับว่าคนมาซื้อไม่ต้องไปหาแพ็กเกจใช่ก็คือเอาไปฝากได้เลยใช่จบที่เดียวเลยก็คือซื้อผ้าเสร็จปั๊บชอบจังเลยใส่แพ็กเกจปุ๊กปั๊กจ่ายตังค์ปุ๊กปั๊กเอาไปฝากเขาได้เลยฝากได้เลยจบเลยที่เดียวไม่ต้องไปห่อที่ไหนแล้วไม่ต้องเลยค่ะคือสามารถเอาไปฝากได้เลยจากผ้าผืนสี่เหลี่ยมธรรมดาครับที่จันดีผ้าฝ้ายก็ได้นำมาประยุกต์เป็นสินค้าอีกมากมายหลากหลายเลยล่ะครับแม่อุ้ยน่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแล้วนี่แม่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเครื่องอันอย่างเจ้าปั้นป้ายเพนปั้นป้ายเพนแล้วก็ขั้นตอนในการทำนี่คือยังไงเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนหรือตรงนี้ก่อนคะนี่ก่อนนะนี่ไปตีป้ายป่ะคะอุ้ยนี่เพื่อนตีป้ายไม่เคยเห็นมันเหมือนธนูเลยเออนี่โบราณเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องใช้มือเนี่ยแล้วแม่ก็จะดีดเพื่ออะไรคะดีดให้มันฟูอ๋อดีให้ฟูแล้วเม็ดมันเหรอเม็ดมันนะเม็ดมันไม่มีอีดดุนอ๋อคือคัดแยกเม็ดมาก่อนนี่แม่อุ้ยก็จะแบบใส่อย่างนี้ใช่ไหมถือไม่ใช่ออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ของมันเองเหรอคะมันแปลกแต่ตอนที่จับมันเป็นฟูนี่มันเป็นเส้นได้ยังไงอ่ะ
เดี๋ยวขอเริ่มได้ไหมแม่แต่เป็นเส้นได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้นี่ทำการเป็นเส้นได้ยังไงอ่ะจะลองทำไหมครับทำแบบเป็นแม่บอกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องทำอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะเดี๋ยวงานแม่เละนะแล้วแบบนี้ก่อนเราจะได้เป็นม้วนอย่างเงี้ยค่ะม้วนเนาะจ้าแบบเป็นเหรออ๋อพอเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมันเส้นสายสินเลยเนาะแม่เนาะนี่คือฝ้ายแท้ 100% เลยนะ 100% นะจากมือด้วยนอกจากที่จันดีผ้าฝ้ายจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าฝ้ายอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมที่มาเที่ยวจะได้เห็นการปั่นฝ้ายแล้วก็ยังมีการทอการสืบหูและการกวักฝ้ายออเดอร์พี่ทำส่งที่ไหนบ้างเอ่ยคือถ้าหลักๆก็คือเป็นของโครงการตามพระราชดำริภูฟ้าซึ่งเขาสั่งใช่สั่งแต่ว่าเขาจะใช้ฝีพระหัตถ์นะคะปักเป็นลายฝีพระหัตถ์ค่ะก็มีจะเป็นทุกปีเลยอย่างปีหน้าก็เป็นปีหมูก็จะส่งในรูปฝีพระหัตถ์มาอย่างเงี้ยแล้วก็สายการบินหลักของประเทศเลยก็ทำส่งเหมือนกันค่ะอ๋ออันนั้นเป็นตัวไหนพี่เป็นตัวผ้าเช็ดมืออ๋อเป็นผ้าเช็ดมือที่ทำที่ทำเป็นเซตเป็นผ้าเช็ดมือค่ะนะฮะก็อยู่วันนั้นอยู่ในแคตตาล็อกด้วยในแคตตาล็อกค่ะก็คือผู้โดยสารขึ้นเครื่องก็จะดูในแคตตาล็อกแล้วก็สั่งผ่านนี่คือผลิตภัณฑ์จากป่าซางของเราเนี่ยจากจันดีของเราเองโอ้สุดยอดจริงคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากที่ว่าจะต้องมาที่ร้านมีทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามีช่องทางในการที่จะถึงคนที่ไม่ได้มาที่นี่ยังไงบ้างก็ถ้าดูรายการอยู่ใช่ครับไม่ยากเลยพี่เดี๋ยวผมจะแนะนำช่องทางสำหรับคนที่กำลังดูรายการทีวีอยู่เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.thailandpostmart.comของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือนะครับผมร้านจันดีผ้าฝ้ายจังหวัดลำพูนเนี่ยของเขาการันตีด้วยความที่มีคุณภาพแบบนี้แล้วไม่สั่งไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็เท่ากับที่มาที่ร้านเหมือนท่านได้มาเหยียบที่ร้านนี่บอกตรงๆเลยกางเกงเนี่ยจัดไป4ตัวแล้วนี่ซื้อนะไม่ได้ขอเพราะว่าผมชอบทรงใส่แล้วเหมือนแบบว่าแฟชั่นญี่ปุ่นนะครับแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบว่าชอบกางเกงผ้าฝ้ายของบ้านเรามากแล้วก็ผ้าฝ้ายเนี่ยเหมาะกับทุกสภาพอากาศเพราะว่าใส่ระบายเหงื่อแล้วก็เย็นแล้วก็เหมาะกับทุกหน้าไหนก็ใส่ได้แน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับเราจะไปกันแล้วฝากวางก่อนครับผมนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับผมนะฮะพี่สาวที่น่ารักนะครับคุณดวงรัตน์สุขสุดเจ้าของร้านจันดีผ้าฝ้ายจังหวัดลำพูนขอบคุณมากๆนะจ๊ะเยี่ยมไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับจัดเลยครับผ้าฝ้ายจันดีพ่อเนี่ยค้ากระเทียมแบบดั้งเดิมคือมัดจุกแกะกีบขายตลาดโรงงานพ่อค้าท้องถิ่นมีปัญหากับราคาโน่นนั่นนี่เราก็เลยอยากเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมบ้านเราเลยเป็นที่มาที่ไปของไอ้กระเทียมดำเนี่ยครับตลาดด่วนเที่ยวทั่วไทยดีดีดีแค่ไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวบนโลกว่าดีแค่ไหนได้เปิดตาเปิดหูดูโลกใบใหญ่เด็ดดีที่มีคนใส่ใจดูแลเทคแคร์จนถึงจุดหมายดีมากเลยก็จะใส่เยอะอยู่นี่แล้วค่ะดีที่ได้ไปถึงจุดที่สบายสบายไปกับไปรษณีย์ไทยให้สินค้าไทยก้าวไกลไปทุกที่หนึ่งในผู้นำด้านเครือข่ายไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรไปรษณีย์ไทยดีดีตลาดตัวเที่ยวทั่วไทย Let's go นะครับครับมาเชิญครับนี่จะเป็นอะไรบ้างขอบคุณครับขับดีขับใช้ได้แต่ปากไม่ค่อยดีปากไม่ดีถึงไหนอะไรยังไงไหนเราก็มาถึงของดีของลำพูนอีกหนึ่งอย่างที่เราจะพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องกระเทียมกระเทียมทำไมอ่ะเดี๋ยวนะกระเทียมรู้จักแต่กระเทียมไม่รู้จักว้าแน่นอนนะฮะแต่ของดีครับกระเทียมและของดำด้วยเราก็มาที่นี่เลยบริษัทนพดาโปรดักจำกัดซึ่งทำกระเทียมธรรมดาให้กลายเป็นกระเทียมดำกระเทียมดำ
เป็นยังไงเคยเห็นไหมไม่เคยนั่นแหละไปเลยแบ่งเลยใช่แบ่งเลยอ่ะใครจะไปดูตรงไหนมาถามก่อนว่าเจ้าของผู้หญิงผู้ชายเจ้าของผู้ชายหนูเองหนูเองรอด้วยหนูเองหนูไปเองไปกับพี่โอ้ยจะกระเบื้องไปเอาแยกเดี๋ยวจั่วให้นะครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับก่อนพอมีผู้ทิ้งพี่กระบวนการไงเออให้คุณผู้ชมว่ากระบวนการเป็นยังไงอะไรยิ่งแน่นอนหนูไปคุยเจ้าของได้บ๊ายบายโอเคป่ะเร็วครับผมมาเลยครับครับพี่เพียวปาครับผมวันนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนออฟฟิศนะครับผมของแบ็กกาลิกนะครับผมแบ็กกาลิกกระเทียมดำกระเทียมดำนี่แหละครับผมเจ้าของพี่ขวัญนะครับผมนพดาพิกากำพูนะครับผมอันนี้คือเจ้าของครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อขวัญครับพี่ขวัญเนาะพี่ขวัญก็คือว่าเข้ามาเมื่อกี้บอกว่ากระเทียมดำต้องงงกันอย่างแน่นอนคิดว่าคุณผู้ชมต้องงงด้วยกระเทียมดำมีสรรพคุณในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันลดไขมันและน้ำตาลในเลือดอีกทั้งยังต้านเซลล์มะเร็งบรรเทาอาการโรคกระเพาะและยังลดความเสี่ยงต่อโรคระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์และพาร์กินสันอีกด้วยแหละครับกระเทียมดำเนี่ยเป็นกระเทียมขาวๆเราเนี่ยครับค่ะมันคือกระเทียมขาวๆแต่เอามาผ่านโปรเซสผ่านกระบวนการนึงเป็นกระบวนการเฉพาะของเขาที่มีอุณหภูมิและความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องอบและบ่มอยู่ในตู้บ่มเฉพาะเนี่ยเป็นเวลาถึงเดือน30วันบางชุดถึง90วันแต่นี่คือโนฮาวเก่าเทคโนโลยีเก่าๆที่เขาส่งไม้ต่อกันมาแต่ตอนนี้คนไทยโดยเฉพาะผมเนี่ยลดเวลาลงมาเหลือ 12-15 วันคิดคนเองคิดคนเองแล้วคุณสมบัติก็ยังคงเหมือนเดิมดีคงเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมสรรพคุณสารอาหารข้างในเหมือนเดิมหมดแล้วอยู่ดีๆมาเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะผมจะเล่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมเป็นลูกเกษตรกรส่งไม้ต่อมาจากคุณปู่คุณพ่อมาถึงตัวผมเจนสามนะครับเป็นเจนสามคุณปู่คุณพ่อเนี่ยค้ากระเทียมแบบดั้งเดิมคือมัดจุกแกะกีบขายตลาดโรงงานพ่อค้าท้องถิ่นแล้วเราเห็นที่มาที่ไปของกระเทียมเราเห็นเกษตรกรอยากขายเกษตรกรมีปัญหากับราคาตรงนี้นั่นตรงนั้นนี่เราก็เลยอยากเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมบ้านเราเลยเป็นที่มาที่ไปของไอ้กระเทียมดำเนี่ยครับในต่างประเทศเนี่ยที่ผมส่งออกต่างประเทศเนี่ยเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมไทยเราเนี่ยถึง50เท่าตอนนี้คือทำการส่งออกเมืองนอกด้วยใช่ครับมีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มีไต้หวันมีเพื่อนบ้านเราลาวแล้วตอนนี้ที่ดีลอยู่มีอเมริกามีดูไบแล้วก็ล่าสุดที่จะเข้ามาก็คืออินเดียกระเทียมนี่คือคนชื่นชอบทั่วโลกเลยดีกว่าได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการผลิตของเขากันดีกว่าครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้จะเป็นห้องบ่มค่ะบ่มกระเทียมดำบ่มบ่มเพื่ออะไรครับบ่มเพื่อให้จากกระเทียมสดอะค่ะกลายเป็นสีดำบ่มใช้ระยะเวลาประมาณ12-15 วันในตู้บ่มในห้องต้องมีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับไม่เกิน80องศาไม่เกิน80องศาหลังจากนำกระเทียมเข้าเครื่องบ่มนะครับประมาณ 12-15 วันแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการใดนั้นต้องตามไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับมาที่ห้องคัดและก็บรรจุหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วก็บ่มบ่มแล้วเรียบร้อยบ่มเรียบร้อยแล้วก็มาที่ห้องนี้แต่อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับในทุกที่ที่เราเข้าไปนะครับความสะอาดนี่สำคัญมากที่สุดพนักงานทุกคนต้องแต่งตัวแบบนี้คัดและบรรจุเพื่ออะไรครับในส่วนที่บ่มออกมาแล้วค่ะก็จะมีบางหัวที่แตกแบบนี้เราก็จะคัดออกแล้วใช้งานได้ไหมอันนี้ก็จะเอาไปเป็นส่วนผสมในการทำอย่างอื่นต่อไปแต่งานต่อไปคัดแต่เม็ดสวยๆเน้นแล้วเอาแป้งๆนี่เลยนะแพ็กเสร็จแล้วทำไงต่อจ๊ะแพ็กเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ห้องซิลหลังจากคัดแยกนะครับให้ได้กระเทียมนะครับเม็ดสวยๆแล้วก็ถึงกระบวนการนำไปแพ็คใส่ถุงและซีลให้มิดชิดครับจากนั้นก็นำใส่กล่องอีกชั้นเท่านี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วล่ะครับเห็นแล้วนะครับขั้นตอนการผลิตทุกอย่างตั้งแต่การบ่มการคัดการแพ็คนะครับผมนะทุกอย่างสะอาดมากและคุณภาพนะครับคัดถุงแน่นขนาดนี้ไม่สั่งไม่ได้นะครับนะฮะสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับ www.thailandpostmart.com นะครับของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือกระเทียมดำลำพูน
มีรางวัลการันตีด้วยใช่ไหมจ๊ะเราด้วยความที่มันเป็นนวัตกรรมเราก็เข้าประกวดในหลายเวทีที่เกี่ยวกับงานนวัตกรรมแล้วล่าสุดที่เราได้มาก็คือ NSP Innovation Award เป็นการประกวดผู้ประกอบการที่คิดงานนวัตกรรมของภาคเหนือแล้วเราก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2นะว้าวอันนี้ใช่ไหมครับที่ด้านหลังนี้ใช่ไหมรางวัลที่ด้านหลังแล้วก็โอ้ไม่ใช่รางวัลเดียวนะเยอะแยะนะเนี่ยแล้วก็ 2ปีถัดมาแล้วเราได้ SME Prevention Champion ของสสว.ครับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นของจังหวัด2ปีติดต่อกันแล้วโอ้ภูมิใจนะชาวลำพูนภูมิใจนะเนี่ยใช่ครับผมพี่ขวัญแล้วแพ็กเกจจิ้งของพี่ดูทันสมัยด้วยไฮโซไหมคือดูดีคือกระเทียมส่วนใหญ่เขาจะโอ้กระเทียมแต่พอมาดูแพ็กเกจจิ้งเฮ้ยมันทันสมัยเนี่ยถ้ามาลำพูนก็มีขนมกระเทียมนะแล้วก็มีอะไรผ้าฝ้ายใช่ครับผมคือเสน่ห์ของลำพูนเยอะแยะมากมายเยอะครับผมถ้าคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปในที่ www.thailandpostmart.com ของดีทุกไทยส่งให้ถึงมือเลยนะฮะกาเลโอวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่นิ่งอ่ะมีเสียงต้นไม้ใบไม้มีเสียงน้ำพุมันมีชีวิตชีวาข้างในคือเคลื่อนไหวตลอดนะพลังซีได้ใช่ถูกต้องค่ะและแต่ละห้องเนี่ยคือมีกี่ห้องคะเรามี4ห้องค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์ที่แบบเหมือนผสมผสานระหว่างความเป็นพื้นเมืองลำพูนที่เรารู้สึกเราหลงรักหลงเสน่ห์การเป็นลำพูนแล้วก็ผสมผสานระหว่างเพราะว่าสไตล์บ้านอาจจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆทรงไทยเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความเป็นล็อฟผสมนิดหน่อยตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยผมเขาสวยจังแล้วดูผมฉันสีแห้งกังขนาดเนี้ยฮึไอ้ฉาฉันละสิผมฉันสวยกว่าตั้งเยอะยังมีผมสวยไม่กลัวเสียตรงนี้เลยครีมบำรุงผมจากสมุนไพรใบย่านางด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติพร้อมให้คุณเผยผมสวยสุขภาพดีสั่งซื้อได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ thailandpostmart.comตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่สุขสถานณลำพูนอ๋อสุขสถานณลำพูนตัวใช่ฮะซึ่งเราจะพักที่นี่ซึ่งสถานที่พักเนี่ยก็เป็นสถานที่พักที่ล้านนาจริงๆได้นอนเหมือนกับอยู่เรามาอยู่บ้านของคนเหนือแต้ๆเจ้าเอาสิไปไหนมานี่ก่อนไปนอนหรือยังยายอยู่เพิ่งไปนอนบรรยากาศล้านนามีสโลแกนไหมเขาบอกว่าเขาว่ามาที่นอนลำพูนเนี่ย1คืนครับจะอายุยืนอีก1ปีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนะฮะแล้วก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศสวยๆว่าที่นี่สุขสถานณลำพูนน่าพักขนาดไหนสวยขนาดไหนเจ้าเจอเลยเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยเจ้าไปย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนย้อนโอ้เหมือนกับนางฟ้าสวัสดีสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมตะลึงอึ้งเลยอ่ะนอกจากหลงเสน่ห์สถานที่พักแล้วหลงเสน่ห์เจ้าของด้วยน่ารักจังเลยน่ารักมากมากเลยที่ให้คนละ500โอ้ยอันนี้ทางตัวต่อเลยนะคะนี่คือเจ้าของนะคะเจ้าของสุขสถานณลำพูนนะคะชื่อพี่ยานณทัศน์วิศรีปัตนั่นเองครับผมน่ารักมากเล็กค่ะพี่เล็กนะเลยพี่เล็กเลยนะพี่เล็กครับพี่เล็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยบรรยากาศนี่คือได้ไอเดียอะไรยังไงทำไมเข้ามาแบบชิลอ่ะมีความรู้สึกแบบอยากทำที่นี่ให้เหมือนบ้านให้มีความสุขสงบร่มเย็นตามชื่อของเรานะคะที่สุขสถานนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีความสุขสัมผัสได้อะไรเงี้ยให้สงบแต่ไม่นิ่งอ่ะมีเสียงต้นไม้ใบไม้มีเสียงน้ำพุมันมีชีวิตชีวาข้างในคือเคลื่อนไหวตลอดนะพลังซีได้ใช่ถูกต้องค่ะและแต่ละห้องเนี่ยคือมีกี่ห้องคะเรามี4ห้องค่ะแต่ว่าเป็นสไตล์ที่แบบเหมือน
ผสมผสานระหว่างเพราะว่าเล็กมาจากนครปฐมเป็นคนนครปฐมก็ได้กลิ่นอายของความเป็นพื้นเมืองลำพูนที่เรารู้สึกเราหลงรักหลงเสน่ห์ความเป็นลำพูนแล้วก็ผสมผสานระหว่างเพราะว่าสไตล์บ้านอาจจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆทรงไทยเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความเป็นล้อผสมนิดหน่อยใช่นี่ไม่ได้คนลำพูนกะมาใจกะโอ้แต่ว่าชื่นชอบลำพูนเลยมาสร้างรีสอร์ทสร้างสถานที่ตรงนี้โอ้เจ๋งจริงๆเลยว่าลำพูนอากาศดีนะพี่นะอากาศดีอากาศหนาวอากาศเย็นนะใช่แล้วเข้ามาปุ๊บก็จะมีแบบว่าช็อปร้านกาแฟมีอาหารค่ะมีคอฟฟี่ช็อปมีร้านอาหารครบสามารถจัดเลี้ยงสังสรรค์ได้ไหมพี่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีอีเวนต์ตลอดมีสัมมนามีงานแต่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับสูงสุดได้เยอะไหมพี่จริงๆรับด้วยที่เราด้วยพื้นที่อาจจะไม่เกินอย่างงานแต่งเนี่ยประมาณได้ถึง400ท่านก็เยอะนะไม่เบาไม่เบาเพราะว่าที่จอดรถแบบใหญ่เลยนะกว้างขวางเพราะว่าของเราจะมีสวนด้านนู้นด้วยที่จะเปิดในอนาคตเราที่จะไปตรงนู้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะดีจังเลยเนาะแล้วก็ทำไมที่นี่ถึงคนถึงชื่นชอบอ่ะเวลามาจังหวัดลำพูนก็แบบต่างที่จะมานอนที่นี่เสน่ห์ที่แบบครองใจว่าหนึ่งเราต้อนรับเหมือนบ้านครอบครัวให้ความอบอุ่นให้ความเป็นกันเองอย่างที่พี่เขาบอกต้อนรับเหมือนบ้านนี่เขามีเวลคัมดิ้งมาเนี่ยมาแล้วมาก่อนเรามาก่อนมาเวลคัมดิ้งเวลคัมดิ้งนี่อันนี้คือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะใช่ค่ะลองชิมดูนะคะขอบคุณครับในงานมีตัวป๊อปด้วยมีตัวป๊อปด้วยอันนี้แบบธรรมชาติเลยนะอันชันค่ะอันชันค่ะอันนี้อะไรพี่อันชันค่ะแล้วของพี่อ่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ผมอันนี้เป็นบลูเบอรี่เลมอนค่ะมีความแบบว่าเฟรชหน่อยแล้วก็นี่นี่ตัวป๊อปนะตัวป๊อปนี่กัดไปน้ำผลไม้มันจะอยู่ในปากใช่เยลลี่สุดยอดเลยชิลเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วคือสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะสถานที่พักก็ราคาไม่แพงราคาแบบจับต้องได้ใช่คือมาลำพูนเนี่ยมาสักการะพระธาตุอธิบุญชัยนะใช่ค่ะมากราบไหว้มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลากหลายที่นะก็เยอะมาแล้วก็มาพักที่นี่มันจะได้ครบครับผมนะราคาประทับใจห้องพักนะอย่างที่น้องสาวผมบอกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้www.thailandpostmart.com นะครับผมนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดห้องพักได้ประทับใจต้องมาจริงๆครับผมนะที่ประทับใจมากที่สุดคือการต้อนรับและการบริการแล้วหนูเห็นห้องพักอะไรเงี้ยนะสวยจริงๆนะของพี่อ่ะพาปูที่นอนนี่ตึงเปี๊ยะห้องน้ำก็สวยห้องนอนก็สวยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบว่านั่งชิลดูธรรมชาติต้นไม้แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนี่ยังไงใจดีพี่เล็กใจดีก็เป็นการต้อนรับแล้วก็ขอบคุณทางรายการนะคะที่ได้มาเยือนสุพรรณของเราทางเราก็จะมีการแจกกิฟต์วอชเชอร์ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมใช่ค่ะใช่ค่ะกี่ใบคะ10ใบค่ะ10รางวัลนะคะใช่ดีมากไปไหนจะไปเล่นอะไรดีใจกดไลค์กดแชร์เลยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ดูรายการอยู่นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาร่วมสนุกเล่นเกมกับพวกเราได้ค่ะนะครับผมโชคดีก็ได้รับวอเชอร์จากที่นี่เลยสถานที่แห่งนี้นะครับ10ใบนะอยากจะให้พี่เล็กช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวนะคะจังหวัดลำพูนยินดีต้อนรับนะคะขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะลำพูนเป็นเมืองน่ารักนะคะอบอุ่นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสุขสถานรอบริการท่านอยู่นะคะด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะยังไงเรียนเชิญนะคะขอบคุณมากขอบคุณพี่เล็กมากครับผมขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าบอมชิลชิลอาชนเลยปาชนแก้วนี่ไปดูห้องพักว่าสวยขนาดไหนคุณผู้ชมไปสิคะดูดิที่สุขสถานณลำพูนแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นสบายตาบรรยากาศบ้านไม้กับสวนที่มีต้นไม้เขียวขจีมีเสียงน้ำคลอเบาๆเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมชอบมากเลยอ่ะชอบตรงไหนคะชอบทั้งอากาศบรรยากาศแล้วก็ผู้คนน่ารักเนาะเจ้าปลูกก่อนปลูกอ้าวปลูกเตือนมีจะกระบุงนี่ไม่ได้เลยบรรยากาศล่มหกขล้มล่มลื่นล่มลื่นเกือบไปไม่ได้แล้วคือแดดล่มลมตกคือบรรยากาศสบายๆคือเข้ามาเนี่ยมากลิ่นอายบรรยากาศที่มันแบบว่ามีต้นไม้ชิลๆหญ้าเขียวๆมีน้ำพุมันเป็นพูดถึงหญ้าแล้วหิวเลยหิวอะไรอ่ะหิวหญ้าไม่ใช่ตะขาบ
นี่วันนี้ได้มาร่วมทริปกันตลอดทั้งวันรู้สึกยังไงบ้างโอ้สนุกมากเลยนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าพี่เป็นคนลำพูนนะพี่ไม่พี่รู้ทุกเรื่องแต่บางเรื่องพี่ก็ยังไม่รู้นี่ไงใช่ไหมมีอันอื่นอีกทีนี้พอรู้เยอะขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นได้เลยสบายตลอดได้เยอะเลยทีเนี้ยแน่นอนพี่โน้ตเป็นไงบ้างวันนี้สนุกครับผมครับผมขนาดอยู่ลำพูนนะครับยังไม่ได้รู้ว่าลำพูนน่ะมีที่เที่ยวดีๆมีของดีๆขนาดนี้ครับผมวันนี้ไม่ได้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะใช่กว่าสินค้าแต่ละอย่างที่เขาจะทำมาสุดยอดครับผมและที่บอกตรงนะเรามาลำพูนนี่ถือว่ายังเที่ยวไม่หมดนะใช่มีสถานที่ที่อยู่ในลำพูนที่น่าสนใจมีที่ไหนบ้างไหนลองบอกผมหน่อยหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปยกตัวอย่างเช่นกูช้างกูม้าวัดตามาเทวีดอยขมอดอยขมอมีอะไรอีกโอ้มีพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนสะพานขาวสะพานสงครามโลกโอ้ยนอนพักที่นี่เที่ยวต่อดีกว่าถ้าเที่ยวเดือนยังเที่ยวไม่หมดใช่ไหมใช่ต้องมาต้องเป็นเมืองที่ธรรมชาติใช่ค่ะเป็นเมืองสบายๆเล็กๆคนก็น่ารักยิ้มแย้มทุกจุดเลยนะที่เราไปอ่ะแน่นอนครับเป็นคนยิ้มฟันปลอมร่วงได้ของฝากกันเพียบเลยใช่แล้วเอ็มอิ่มเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สองคนด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะดีมากคุณผู้ชมไปแอวเนาะครับผมนะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันให้ได้ค่ะกับรายการตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยกับไปรษณีย์ไทยเย้ดีมากทางเลยสร้างความสุขเหนียวเลยเป็นเหนียวหนึบเหนียวหนึบนะใช่แล้วก็เอามาแต่งตัวเช่นสมัยก่อนจะเป็นจะกล้วยในถุงน้ำเชื่อมธรรมดาใช่แล้วก็มาแต่งตัวเป็นใส่ถ้วยมั่งให้ฉีกทานได้เลยใส่กระป๋องบ้างเราเป็นจริงในการเล่นสนุกมากขึ้นใช่ใช่ครับพอผมเรียนจบมาปุ๊บผมก็เอาธุรกิจจากในห้องเรียนเนี้ยไปต่อยอดที่กระทรวงพาณิชย์ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบุกเข้าไปเลยใช่ครับในโครงการต้นกล้าทูโกครับส่งเสริม SME ไทยสู่สากลจนกระทั่งเป็น1ใน15บริษัทของประเทศที่ได้เข้าโครงการนี้อันนี้ทำมาจากถุงลมปลาสวายขาวนะคะปลาสวายขาวที่เราเรียกกันว่าปลาแพนกระเซียนดอลลี่อะค่ะปลาดอลลี่ใช่ใช่ที่เรากินเนื้อค่ะเนื้อหมูทอดอ๋อเหรอใช่ถุงลมเขาเอามาทำเป็นกระเพาะปลาแล้วส่วนห้อง5เนี่ยก็จะเป็นห้องพิเศษที่จะเห็นวิวเวิ้งน้ำกว้างที่สุดแล้วก็เวิ้งน้ำตรงนั้นเนี่ยถ้านอนบนเตียงเนี่ยเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกพอดีในตอนเช้าโอ้ยโตดังมหาสนุกว่าแม่ของเจ้าอาจจะมีอะไรก็หมอก็นะเจ้าต้องฟังหูไว้หูชอบไปติดคนนู้นคนนี้พิตตี้สิสวยจริงทั้งหมดมึงตายไม่ได้โอ้ยเขาไม่เอาเขาถึงตายหรอปากดีลูกจะเย็บกันนะจะเย็บผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseทุกอย่างนี่จะเป็นโอท็อปของจังหวัดหนองบัวลำภูทั้งหมดเลยค่ะครับเป็นหินภูเขาไฟร้อนนะครับหินภูเขาไฟเหรอใช่ครับเป็นหินนำเข้าจากอเมริกาก่อนอื่นถ้าจะขายต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนคือตัวเองต้องกินให้ได้ก่อนถึงจะขายลูกค้าได้อันแรกนี้มันทำครบไม่ได้อีกเลยทุกวันเสาร์ครับเวลาสิโก้ค่ะอย่าลืมครับช่อง13นะจ๊ะเจอกันนะรอบจานรอบโลกจะพาคุณเดินทางไปค้นหาที่สุดของอาหารจานเด็ดนี่คือจานที่ทำให้เรามาทานร้านนี้ครับกับสุดยอดเมนูจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมบุกตะลุยครัวดังทั่วโลกที่คนนอกห้ามเข้าเด็ดขาดพบกับมิตรภาพรอบจานและความอร่อยรอบโลกกับรายการรอบจานรอบโลกทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางช่อง 3 SD ช่อง 28